เอาเลยครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Universe Sandbox มันบ้ามากกับผมมรไก่แคทเกมนะครับวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวที่มันบ้าๆกันนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครอยากจะให้ผมทดลองอะไรนะครับก็เหมือนเดิมเลยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมแซะให้หนักมันบ้ามากไว้ด้วยเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณนิยสัง1828เพิ่มดวงจันทร์ของโลกอีก99มันบ้ามากได้เลยนะครับคล้ายๆ99สาธุนะครับแต่เรานะครับจะเพิ่มดวงจันทร์ให้โลกของเรานะครับเป็น100ดวงก็คืออีก99ดวงนั่นเองครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง99ดวงนะครับนี่คือดวงจันทร์99ดวงจะโคจรรอบโลกพร้อมกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสโลว์หน่อย1 2 3นี่คือดวงจันทร์นะครับที่กำลังโคจรรอบโลกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับที่มันดูพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่ามันโคจรไปพร้อมกับโลกแล้วมันก็จะหมุนรอบโลกนั่นเองเราจะดูนะเริ่มหมุนแล้วด้านไหนเริ่มหมุนก่อนเริ่มมีการชนกันนะครับเนื่องจากความหนาแน่นของดวงจันทร์ทั้ง100ดวงเนี่ยทำให้มันโคจรเป็นเส้นสีขาวไปพร้อมๆกันแล้วก็มีดวงจันทร์หลายอันเนี่ยเริ่มชนกันเนื่องจากความหนาแน่นในวงโคจรมีโอกาสชนกันได้สูงนะครับเราลองเริ่มดูชนกระจายเลยชนกันกระจายเลยโลกก็โดนชนนะครับดวงจันทร์เริ่มมายุ่งยิงกันแล้วก็มีดวงจันทร์หลายดวงที่หลุดออกจากโลกเอกเทศไปครับส่วนใหญ่มันจะพุ่งแบบหลุดจากวงโคจรของโลกไปนะครับแล้วก็มาโคจรอ้าวโลกกระเด็นออกจากระบบสุริยะโลกดวงกระแทกนะครับแล้วก็เด็นออกจากระบบสุริยะและดวงจันทร์หลายดวงเนี่ยนะครับก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะมันกระจายออกนอกระบบสุริยะเลยไม่ใช่แค่โลกเดียวนะดาวอื่นๆนะปะเนี่ยเหมือนมันชนดาวดวงอื่นด้วยนะครับแล้วมันก็กระจายออกนี่ดวงจันทร์ร้อยดวงนี้มีผลกระทบต่อระบบสุริยะขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยนะครับดวงจันทร์ก็มาโคจรรอบดวงอาทิตย์แทนโลกเนื่องจากมันชนโลกจนโลกไอ้นี่ไปแล้วนะครับกระเด็นออกนอกระบบสุริยะไปแล้วท่านผู้ชมมาข่าวใหญ่ๆนี่คือดวงจันทร์นะครับประมาณสักเกิน50ดวงที่กำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทฤษฎีถ้าเกิดโลกเราเพิ่มดวงจันทร์อีก99ดวงดวงจันทร์ก็จะเตะโลกนะครับมีโอกาสแล้วกันมีโอกาสเตะโลกออกจากระบบสุริยะนะครับเนื่องจากมันชนจนแบบวงโคจรเพี้ยนจนปลิวไปเลยนะครับแล้วก็ดวงจันทร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาดึงดูดกับดวงอาทิตย์แล้วก็โคจรซะเองนะครับแบบนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามกดซับสไครบ์กันไว้ได้เลยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนหน้าจอท่านผู้ชมคนแรกวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.